สวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube ช่อง Art Saturday Channel นะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ของชาวญี่ปุ่นนะครับเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวญี่ปุ่นนะครับชาวต่างชาติที่ได้มาปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่เพื่อทำการค้าขายในยุคที่กรุงศรีอยุธยากำลังรุ่งเรืองนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็เลยเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้าไปเที่ยวชมกันที่นี่แบ่งออกเป็น2ตึกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางตึกที่1ก่อนนะครับคือด้านฝั่งนี้นะครับข้างในจะเป็นอะไรนะครับตามมาเลยครับครับ2ท่านนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ชุมชนคือเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเขาบอกว่าชุมชนชาวญี่ปุ่นในอยุธยาน่าจะมีขึ้นในสมัยพระราเมศวรนะฮะตามประวัติที่เขาได้บ่งบอกไว้นะครับซึ่งก็เป็นชุมชนเล็กๆนะครับเป็นพ่อค้าเรือสำเภานะครับชาวญี่ปุ่นที่ตั้งเป็นคลังสินค้านะครับรวบรวมสินค้าไว้คอยเรือสำเภาจากญี่ปุ่นในฤดูกาลปีต่อๆไปนะครับเรือสำเภาของญี่ปุ่นที่นะครับเดินทางมาทำการค้าในอุษาคเนนี้นะครับประมาณว่ามีขึ้นในราวปลายสมัยพระมหาธรรมราชานะครับหรือ 2,132 อันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเยี่ยมชมนะครับอันนี้นะครับสันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางนะครับในการเดินเรือของชาวญี่ปุ่นที่ทำการค้าขายกับสยามประเทศนะครับก็อันนี้ก็คือระหว่างกรุงศรีอยุธยานะครับกับประเทศทางซีกโลกตะวันตกส่วนเส้นสีนี้นะฮะก็เป็นระหว่างพระนครศรีอยุธยากับมารายูนะฮะส่วนสีส้มนะครับสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นระหว่างพระนครศรีอยุธยากับญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะเส้นทางการค้าขายนะครับก็จะเดินเรือตามเส้นทางนี้แหละแต่ก่อนคมนาคมขนส่งโดยใช้เรือนะครับเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับภาพมุมสูงนะฮะที่บ่งบอกถึงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้คือเกาะกรุงศรีอยุธยานี่คือแม่น้ำล้อมรอบมีแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำสามสายนี้ก็มาบรรจบกันอันนี้แบบคือจำลองให้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแต่ชุดจริงคือตัวนี้เป็นหนังกวางนะฮะก็ทำจากเครื่องหนังนะครับหนังหุ้มถุงมือเป็นชุดนักรบญี่ปุ่นในสมัยนั้นส่วนของตรงนี้นะฮะก็เป็นหนังปลากระเบนนะครับหนังปลากระเบนนะหนังปลากระเบนนะครับหุ้มคาบอันนี้ก็จะเป็นสินค้าคาดว่าน่าจะเป็นสินค้าสมัยที่มีการค้าขายกับญี่ปุ่นนะครับท่องเรือสำเภามายูเดียนะฮะหรือว่าพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่เก่าแก่นะครับว่าไว้อย่างนั้นและก็มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งนะครับอยู่นะครับแสดงสภาพเกาะเมืองที่ล้อมล้อมด้วยกำแพงอิฐเทือกเขาแม่น้ำลักษณะอาคารบ้านเรือนอันนี้ก็น่าจะเป็นสินค้านะครับมีป้ายบอกอันนี้เป็นไหเล่านะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไหเล่าอาวาโมรินะครับจึงได้รับอิทธิพลจากเล่าไทยใช้ข้าวไทยในการผลิตเขาเรียกว่าผ้าบิงกะตะนะครับอันนี้อิทธิพลผ้าไทยกับชวานะครับใช้สีแล้วก็ฝางในการย้อมอันนี้เป็นพัดญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นสินค้านำเข้าเลยทีเดียวนะฮะที่ชาวญี่ปุ่นนำเข้ามาค้าขายอันนี้เป็นภาพนะครับชนเผ่าต่างๆในอยุธยานะครับเป็นภาพชนเผ่านะเป็นภาพเขียนภาพวาดนี่เป็น
เกี่ยวกับจะพูดถึงชุมชนมอญแล้วก็ชุมชนลาวนะครับชาวมอญและชาวลาวนะครับที่เป็นที่อยู่ในอยุธยาในยุคของสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดนามด้วยนะครับจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขมรหรือว่าขอมในสมัยอยุธยานะครับในกลุ่มเปอร์เซียกลุ่มมัวนะครับชุมชนชาวมุสลิมด้วยนะครับหรือว่าแขกนั่นเองมีมารายูชวาปัตตานีนะครับที่อยู่ในยุคอยุธยาเฟื่องฟูนะครับมีจามมีมัตสันนะครับมีพม่าเข้ามามีนะครับมีชุมชนชาวจีนด้วยมีบ้านฝรั่งเศสนี่นะครับบ้านฝรั่งเศสมีบ้านโปรตุเกสบ้านฝรั่งบ้านอังกฤษก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในช่วงนั้นเพื่อที่จะเป็นการจัดระบบระเบียบของต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำธุรกิจกับพระนครศรีอยุธยานะครับกับกรุงศรีอยุธยานะครับกษัตริย์ในสมัยนั้นก็เลยมีการจัดสรรที่ให้เป็นที่เป็นทางโดยการให้พัฒนาการสร้างเป็นหมู่บ้านขึ้นในแต่ละชนชาติอันนี้เป็นสินค้านำเข้านะครับไม่ว่าดาบญี่ปุ่นลักษณะคล้ายๆกับดาบซามูไรนะเข้ามาชมในอาคารที่1 นะครับก็จะได้มีวีดิทัศน์นะครับวีดิทัศน์ฝั่งนี้ก็จะได้กล่าวถึงนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับกับต่างชาติกับกรุงศรีอยุธยานะครับพิพิธภัณฑ์นะครับที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยานะครับสยามประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ดูว่าในช่วงไหนนะครับกษัตริย์ญี่ปุ่นโชกุนหรือว่าริวกิวนะครับมีความเกี่ยวเนื่องคาบเกี่ยวกันยังไงนะครับในยุคสมัยพระราเมศวรนะฮะก็คือจะมีหมู่บ้านญี่ปุ่นเกิดขึ้นใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะมาเยี่ยมชมที่นี่ตึกแรกนะครับก็เข้ามาชมได้เดี๋ยวเราไปตึกที่2กันนะครับออกจากอาคารหลังแรกนะครับตึกหลังที่1พอลงมาเจ้าหน้าที่บอกให้เลี้ยวซ้ายมานะครับก็จะไปเจอลานกิจกรรมลานท่านยมดะนะครับแต่ในระหว่างทางเดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับโมเดลนะครับจำลองให้เห็นว่าเป็นเรือสำเภานะครับที่ทำการค้านะครับระหว่างประเทศในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีสำเภาจากประเทศใดบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับสัญลักษณ์ก็คือใช้เป็นธงชาตินั่นแหละนะครับอันนี้เป็นสำเภาของอยุธยานะครับธงจะเห็นธงชาติไทยนะครับอันข้างล่างก็คือปัจจุบันนะครับมี3สีแถบ5แถบนั่นแหละฮะอันนี้คือใช้ในปัจจุบันส่วนธงข้างบนนะครับเป็นธงใช้ในการค้าขายคือแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะมีธงชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เกิดจากการค้าขายนี่แหละเนื่องจากว่าเวลาเรือสำเภาออกไปทำการค้าขายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นชนชาติสยามชาวสยามหรือชาวไทยหรือว่าชาวกรุงศรีอยุธยานะครับก็เลยมีธงแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับในยุคหลังนะครับเป็นธงสีแดงแล้วก็มีช้างอยู่ตรงกลางนะครับส่วนเรือสำเภาลำนู้นนะครับเป็นชนชาติญี่ปุ่นนะครับมีชนชาติจีนมีฮอลันดามีอะไรเยอะแยะนะครับมีโปรตุเกสนะครับอันนี้เป็นโปรตุเกสอันนี้เป็นฮอลันดามักกะสันอยู่ฝั่งนู้นนะฮะก็เป็นเรือสำเภาที่4 5ชนชาตินะครับจะทำการค้าร่วมกันนะครับในยุคที่กรุงศรีอยุธยาเฟื่องฟูนะครับเราเดินมาถึงตรงบริเวณนี้นะครับออกจากอาคารเลี้ยวซ้ายมานะครับตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์นะครับของออกยาเสนาพิมุกนะครับท่านออกยาเสนาพิมุกนะครับท่านเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็มีบทบาทสำคัญในพระราชสำนักอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทนะครับในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับยุคนั้นเดินเลยมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีต้นโพต้นจามจุลีนะแล้วก็จะมีท่าน้ำเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเราจะวนไปทางขวาก็เป็นจัดสถานที่นะครับลักษณะคล้ายๆกับสวนสาธารณะนะครับเพื่อเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้มาทำการพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆด้วยนะครับนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึง
อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่2แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอาคารที่เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการนะครับของท่านยามาดะนะครับแล้วก็หรือว่าออกยาเสนาพิมุขนะครับแล้วก็เท้าทองกีบม้านะครับซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นหูดีกับเท้าทองกีบม้าก็คือเป็นต้นตำรับผู้ผลิตคิดค้นขนมไทยนะครับจะเป็นยกตัวอย่างเช่นทองหยิบทองหยอดอะไรพวกนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะครับนิทรรศการกันด้านในกันครับสวัสดีครับสองท่านนะครับใช่ค่ะโอ้ข้างในเย็นมากเลยครับโอ้อันนี้เป็นตำนานเกี่ยวกับขนมหวานตระกูลทองตระกูลทองมีอะไรบ้างทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรพวกนี้นี่ครับคือเท้านางกีบม้าเท้าทองกีบม้าเท้าทองกีบม้าเป็นชาวริยานะครับลูกครึ่งเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นนะมีชื่อว่ามารีกีมานี่นะครับมารีกีมาคนไทยรู้จักกันในนามเท้าทองกีบม้าในฐานะต้นตำรับขนมตระกูลทองทองหยิบทองหยอดฝอยทองก็เมื่อปีพุทธศักราช2225มารีนะครับวัย16ปีได้สมรสกับออกยาวิเชยนนะครับหรือคอนสแตนตินฟอลคอนนะครับเสนาบดีกรมท่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับเมื่อปี2231นะครับเกิดการยึดอำนาจผลัดแผ่นดินขึ้นนะฮะออกยาวิเชยนก็ต้องโทษประหารชีวิตสมเด็จพระเพทราชานะครับก็ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่พระองค์ใหม่นะครับมาดามฟอลคอนนะครับก็ถูกจับแล้วก็คุมขังนาน2ปีนะครับในบั้นปลายชีวิตของมาดามฟอลคอนนะครับก็ได้ถวายตัวรับราชการเป็นวิเศษนะครับประจำห้องเครื่องในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายศักดิ์นะครับตำแหน่งเท้าทองกีบม้านะฮะแล้วก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2275เท้าทองกีบม้าก็ถึงแก่กรรมเมื่อในขณะที่อายุ66ปีอันนี้ก็จะเป็นชุดจำลองชุดเกราะนะครับเป็นชุดจำลองชุดจำลองนี้ก็โดยนายพาวเวลแล้วก็นางสาวตรีรัตน์งามสนิททางฝั่งนี้นะครับเป็นออกยาเสนาพิมุกนะครับหรือยามาดะนางามาชะนะครับหรือยามาดะนินชาเอมองนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่16บทบาทสำคัญก็อย่างเช่นเป็นพ่อค้าคนกลางของชาวญี่ปุ่นที่ส่งสินค้าจากอยุธยาไปจังต่างประเทศด้วยเดือสำเภานะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าทหารอาชีพนะครับที่บังคับบัญชาทหารรับจ้างกรมอาสาญี่ปุ่นนั่นเองอันนี้เป็นเสียรพระพุทธรูปหินทรายนะครับศิลปะสมัยอยุธยานะครับพุทธศตวรรษที่20ถึง23นะครับเป็นหินทรายนะครับก็จัดไว้ให้ได้มาศึกษาได้มาเยี่ยมชมกันฝั่งนี้เป็นแผนที่นะแผนที่กรุงศรีอยุธยาในจดหมายเหตุเดลาลูแบร์นะครับฉบับภาษาอังกฤษนี่ครับมีได้เขียนแผนที่ไว้ดูฝั่งนี้เป็นอะไรคาตานะดาบยาวของซามูไรดาบยาวของซามูไรมีลักษณะคมด้านเดียวนะคมด้านเดียวแล้วก็มีความโค้งเล็กน้อยนะครับควบคุมได้ง่ายความยาวเนี่ยยาวมากประมาณ 60-70 เซนติเมตรด้านล่างก็จะเป็นวากิซาชิก็เป็นดาบพกติดเอวอันนี้เป็นหมากล้อมนะหมากล้อมที่ชาวญี่ปุ่นก็เล่นกันว่าเป็นหมากล้อมหรือโกะนะหมากล้อมหรือโกะนะครับเป็นเกมหมากรุกนะคล้ายๆหมากรุกบ้านเรานั่นแหละนะ
สไลด์อ่ะ2อาคารถือว่าเสร็จสิ้นแล้วในการเดินเยี่ยมชมนะครับพิพิธภัณฑ์นิทรรศการเกี่ยวกับหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ในขณะที่เดินกลับนะครับเราก็จะเดินเยี่ยมชมบริเวณสวนการจัดสวนก็จะทำสไตล์คล้ายๆกับแนวของญี่ปุ่นนะนะครับก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับถ้าไม่แดดแต่ตอนนี้มันแดดอันนี้เป็นสวนแล้วก็ศาลาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราเข้ามาชมกันเลยนี่ฮะสไตล์แบบญี่ปุ่นจ๋าเลยการจัดสวนแบบญี่ปุ่นเข้ามาตรงนี้ก็จะได้ชมทั้งสวนแล้วก็มีศาลานะครับสำหรับไว้นั่งพักนั่งทำกิจกรรมอะไรของสไตล์ญี่ปุ่นนั่นแหละครับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับเป็นอนุสรณ์สถานนะครับมีสามเหลี่ยมนะฝั่งนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอีกด้านหนึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่งก็เป็นภาษาไทยนะครับเป็นอนุสรณ์นะครับปักหลักไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นอนุสรณ์เกี่ยวกับหมู่บ้านเดิมของชนชาตินะครับของชาติชาวญี่ปุ่นในกรุงศรีอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยานะฮะก็เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทยมาเป็นระยะเวลากว่า400ปีนะตั้งแต่ปีพุทธศักราช1893นะครับในระยะปลายปีนะครับในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่16นะครับชาวประเทศชาวต่างประเทศนะครับก็ได้เข้ามาทำการค้าขายนะครับที่ราชอาณาจักรไทยนะครับก็มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับชาวต่างชาติเหล่านี้นะฮะบางก็เป็นพ่อค้าบ้างก็เป็นบาทหลวงเพื่อที่จะเข้ามาสอนศาสนานะครับบางคนก็เป็นทหารอาสาสมัครของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยนั้นนะครับทางการญี่ปุ่นนะครับได้อนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นนั้นได้เดินเรือนะครับเพื่อทำการค้าขายกับชาวต่างชาติได้โดยออกเขาเรียกว่าเป็นการออกใบชูอินนะครับหรือตราแดงให้นะครับสมัยเมื่อพระเจ้าแผ่นดินของไทยก็ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ชาวญี่ปุ่นได้มาตั้งนะครับปกตั้งรากฐานนะครับสร้างเป็นหมู่บ้านนะครับเพื่อง่ายในการบริหารจัดการนะครับที่นี่แรกเริ่มเดิมทีก็อยู่ประมาณ800คนนะครับในสมัยนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคแหละใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะมาเยี่ยมชมทัศนศึกษานะครับศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไทยญี่ปุ่นนะครับก็มาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะครับอยู่ภายในเมืองอยุธยานี่แหละครับชื่อว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่เป็นแฟนคลับนะครับช่อง Art สารดี Channel จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ